จังหวัดชลบุรีเทศกาลถือศีลกินเจปีนี้ศาลเจ้านาจาซาไทจื้อจัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่รอบเมืองชลบุรีโดยมีร่างทรงหรือม้าทรงขบวนแห่มังกรสิงโตร่วมขบวนมีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนต่างรอขอพรเมื่อเวลา 18:00 นที่ศาลเจ้านาจาซาไทจื้อตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีคณะกรรมการและประธานศาลเจ้าได้จัดพิธีขบวนแห่องค์เทพเจ้าอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาโดยมีร่างทรงหรือม้าทรงทั้งในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดอื่นๆรวมทั้งขบวนมังกรสิงโตรอบเมืองชลบุรีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวในเทศกาลถือศีลกินเจมีคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนร่วมเป็นจำนวนมากโดยขบวนนั้นจะเริ่มจากที่หน้าศาลเจ้านาจาซาไทจื้อแล้วแห่ตามถนนไปยังตลาดเก่าอ่างศิลาหลังจากนั้นจึงได้แห่เข้าตัวเมืองชลบุรีระยะทางไปกลับกว่า20กิโลเมตรโดยระหว่างทางร่างทรงหรือม้าทรงนั้นที่จะใช้เหล็กแหลมแทงที่กระพุ้งแก้มอย่างน่าหวาดเสียวได้เดินมาตามขบวนและข้างทางก็มีผู้ถือศีลกินเจทั้งคนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยได้เตรียมนำผลไม้ของเส้นไหว้มาไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวทั้งนี้การจัดขบวนแห่เทศกาลถือศีลกินเจในปีนี้นับว่าจัดได้อย่างยิ่งใหญ่มากหลังจากที่ไม่ได้จัดมา3ปีจึงทำให้มีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมขบวนแห่โดยตลอดเส้นทางที่ขบวนแห่ผ่านนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางนิวส์24วิสานชลบุรีภาพข่าวเนื้อราชทิพย์ศรีรายงาน